สวัสดีแฟนๆโปเกมอนทุกคนครับพบกับผมอีกครั้งโอวูดและนี่เราก็อยู่ในเกม Pocket Tournament เช่นเคยครับผมบนเครื่องเกม Wii U ตอนนี้ผมมาดูแรงกิ้งเล่นๆนะฮะก็จะมาฉะกับโนไม้เช่นเคยเขาน่าจะรอสู้กับคอมอยู่นะผมขอดูแป๊บหนึ่งโอเคและชื่อเพื่อนของเรานะครับโนไม้อยู่อันดับ1นะฮะผมอยู่อันดับ2มางั้นเข้าไปเล่นกับเขาเลยนะฮะในวันนี้ผมจะมาเล่น Shadow Mewtwo ครับผมเป็นตัวที่ผมถนัดเลยแล้วก็เซตซัพพอร์ตนะผมก็จะเลือกลูเชียมแล้วก็เคสซิเลียครับก็จะใช้เคสซิเลียเป็นหลักนะครับเพื่อเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มเกียร์เจอกับใครเอ่ยเจอกับปิกาจูครับผมไม่น่าเชื่อนะว่าเขาจะเล่นปิกาจูอ่ะผมไม่ค่อยเห็นโนไม้เล่นปิกาจูเลยเขาอาจจะซุ่มเล่นก็ได้สำหรับ Shadow Mewtwo นะครับทุกท่านะครับจะลดเลือดตัวเองนะครับทุกครั้งที่เราเพิ่มให้มันแรงขึ้นมีฮิตเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพวกท่า Miracle Eye Defect อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันครับมาดูรอบแรกกันเลยผมจะดูวิธีการเล่นของ Miracle Eye ไปครับแล้วดูไฟฟ้าจะติดตามครับโอ้โหโดนเคาน์เตอร์สวนกลับมาครับเคาน์เตอร์หลบได้ครับเตะลงไปโบแทคเกิลก็เสร็จสิครับจับครับมาเลยตื่นขึ้นมาอย่างนี้ก็เสร็จอีกรอบครับถ้าของปิกาจูนี่ส่วนใหญ่มักจะตีเสร็จปุ๊บมันจะมีช่องว่างทำให้เราสามารถตีได้ครับเคาน์เตอร์เข้าไปครับกระโดดหลบได้ครับเคาน์เตอร์สวนกลับไปอีกทีนึงจับไม่ได้ครับเขาซีจีเบิร์ดครับไม่เอิร์ธเผยไปการเสียแล้วครับถ้าไม่ตายมาพบกับเมกาชาโดว์บีทูเอครับจับไม่ได้ครับโดนเตะออกมาโอ้โหเสียซีจี้เบิร์ดไปเลยครับถ้าไม่ตายยังไงไฟเวฟวอเทคครับถ้าพายุหมุนครับสุดโกงครับเมื่อใช้แล้วครับเลือดก็จะเลือดลดประมาณ70ครับนับว่าคุ้มไหมถ้าเกิดเราตีพลาดนะครับเคสเลียเพิ่มเลือดครับแล้วก็เพิ่มเกียร์ครับสำหรับชาโดว์มิทูนี่เพิ่มครึ่งหนึ่งเลยหรือเกือบครึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนน่าจะครึ่งหนึ่งแหลกแหลกครับมีเรื่องอายครับเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นครับอีกทีหนึ่งมีเรื่องอายเสร็จครับอย่างนี้อ้าวเยี่ยมเลยครับชัวชัวครับเรียบร้อยครับสำหรับเกมแรกนี่ผมเลือดหนึ่งเลยเนี่ยเพราะว่าท่าของมีเรื่องอายครับทำให้เรานั้นเลือดลดลงครับแล้วก็ท่าไซเวอร์โปรเทคนะครับคือท่าพายุหมุนนั่นเองมาต่อที่รอบที่2ครับฟาไปก่อนครับนี่จะเป็นมัดไฟมัดน้ำแข็งนะครับแต่จะยาวขึ้นนะครับไปเวฟโอเทคครับลงมาโอ้โหเขาแปลงซีเบิร์ดของผมจะใช้อีกรอบหนึ่งโอ้โหจะจับครับไม่ให้จับครับแปลงเมก้าครับลงมาครับเสร็จครับอย่างนี้ต่อด้วยท่าไม่ตายครับดาร์กโนวาสุดยอดท่าไม่ตายที่อลังการที่สุดของเกมนี้ครับไม่จะทำลายล้างโลกกันเลยทีเดียวเหมือนเดดบอลนะฮะของฟิเซอร์ทันเดอร์ไหมครับขอใช้คิสเซเลียเพิ่มเลือดครับแล้วก็เพิ่มเกจเขามีโอกาสที่จะใช้ซิสเบิร์ดอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้ไวครับโอ้โหดูสวนกลับมาด้วยเคาน์เตอร์โอ้เขาเต็มแล้วครับไวมากเดี๋ยวเรากำลังจะหมดครับไซเบอร์วอเทคไปโอ้โหโดนท่าไม่ตายเต็มๆครับเมื่อกี้ผมคิดว่าเขาน่าจะตีเขาวิ่งเข้ามาตีผมเลยแบบดักรอไปเลยครับแต่เขาไม่วิ่งเข้ามาครับไม่เป็นไรครับเรายังไม่ตายครับทันเดอร์หลบได้ครับตีปกติครับมาเราจะดักครับเกสเซเลียเพิ่มเลือดครับจะเต็มหรือเปล่าไม่เต็มเขาเหลือนิดนึงเคาน์เตอร์ครับหลบได้ครับเตะเข้าไปหลบอีกโอ้ถ้าขึ้นโดนสวนด้วยเคาน์เตอร์ครับแล้วก็จับไม่ได้ครับโดนเตะมาแฟนไม่กล้าครับอันนี้ได้แน่นอนเรียบร้อยครับเกมแรกนะครับก็เป็นของ Shadow Mewtwo ครับโอเคปิกาจูแม่งยังไม่ได้สักแต้มสมน้ำหน้า โอ้รอเล่น ผมแค้นตั้งแต่วานิลล่าแล้วไอ้คลิปก่อนโอ้โหแม่งเล่นรอซะยับเลย ผมน่าจะชนะนะแต่แม่งดันแพ้ไอ้แพ้ที่แบบเลือดเป็นนิดนึงไอ้รอบท้ายก็แบบโอ้โหแม่งเลือดอย่างบานอ่ะยังเยอะแล้วผมก็พลาดด้วยหลายอย่างเลยโอเคด่านเดิมด้วย
ชาโดว์มิวทูนี่เป็นโปเกมอนที่แปลงเมก้าได้ไวที่สุดในเกมนะครับแล้วก็เลือดน้อยที่สุดในเกมแล้วก็ตายไวที่สุดในเกมจะเล่นอะไรนี่แบบต้องคิดดีๆครับแล้วอีกอย่างครับถ้ามันก็ลดเลือดตัวเองด้วยครับมีเลือดเพื่ออายนะครับเพิ่มให้แทนฟ้ามันตีอีกตัวครับโอ้โหโดนสุดกับมันด้วยเคาน์เตอร์ครับทาร้ายปิกาจูส่วนใหญ่ที่มาตากบ้าเคาน์เตอร์บ่อยมากครับเพราะเป็นท่าที่ดีที่สุดของปิกาจูเลยก็ว่าได้อืมอะไรโอ้เขาใช้ไอออนเทลครับฟาดออกมาหลบได้ครับหลบจับมาได้อืมโวชัดขึ้นครับอ้าวเสร็จครับอย่างนี้ท่านี้ครับจะเป็นช่องว่างนะครับทำให้เราสามารถตีได้ฟรีครับแล้วก็แปลงเมก้าชาโดว์มีทูครับกดดันเข้าไว้นะครับจับครับอืมเป็นท่าที่แรงจริงก็สำหรับท่าจับเก็บจูครับใช้ทีซีเบิร์ดครับทันเดอร์ไหมครับโอ้ทันเดอร์ไม่ออกครับ อะไรวะเขาใช้คริสตัลเลียครับเพิ่มอะไรวะดาร์กว่าโอ้โหเขาใช้ท่าไม่ตายครับแล้วก็ท่าไม่ตายเหมือนกันใครได้ใครได้ผมได้ครับดาร์กว่าไปเต็มๆครับมีโอกาสตายสูงมากครับโดนเต็มๆเลยแม็กดาเมจตายไหมตายไหมโอ้โหตายครับแรงจริงๆโอ้เมื่อกี้แบบถ้าเกิดเราโดนนี่เราก็เสียท่าไม่ตายฟรีเลยนะแต่ว่าโชคดีครับสำหรับท่าไม่ตายของชาโดว์มีทูนะครับทำให้เราเป็นอมตะในช่วงวิแรกๆนะจะบอกว่าเราได้เปลี่ยนก็ได้นะเพื่อกดพร้อมกันเนี่ยเอามาต่อที่เกมที่2ครับเคาน์เตอร์สูงต่อไปครับมาไปเวฟโวเทคครับแล้วก็อีกรอบนึงได้ครับแล้วก็ผมยกเขาน่าจะเคาน์เตอร์เราจับครับโอ้เราถูกครับมาคึกเลยเขากำลังคึกเลยมาเมก้าชาโดว์มีทูมาแล้วขอใช้คริสเซียครับเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มเกจครับน่าจะแปลงซิจิเบิร์ดครับโดนไปฟรีครับเลือดก็ไม่ช่วยหรอกแปลงไหมแปลงครับจังหวะนี้ผมจะปิดด้วยดาร์กโนวาดีกว่าโอ้โหทันเลือดโหนี่เอาไปเลยโอ้โหเสียจังหวะหมดโอเคผมชนะแล้ว ชนะแบบยับเยินด้วยอ่ะนี่ผมไม่ร้อนเลยโนมายนะโอเคผมขอโทษโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับศึกนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ครับใครที่ชื่นชอบ Shadow Mewtwo นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับใครอยากดูคลิปของ Shadow Mewtwo เต็มๆครับก็เตรียมรอได้เลยครับบอกไว้แล้วนะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันจนจบนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยครับงั้นเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ